ครูทิตโชติมงคลเวสสิริกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการสภูสนะพงเครื่องกลางผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีท่านที่เคารพอย่างสูงด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนโนนสูงศรีธนีได้ตระหนักถึงการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนซึ่งครูผู้สอนจะสามารถนำความรู้ทักษะด้าน ICT ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google App for Education ในวันที่31มีนาคมถึงวันที่1เมษายน2558ขึ้นวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT การอบรมครั้งนี้มีคณะครูเข้ารับการอบรมจำนวน110คนโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศสุขศึกษาและคณะศึกษาแนะแนวและกลุ่มสาระภาษาไทยจะจัดอบรมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระสังคมศึกษาอบรมที่ห้องวิทยาบริการในการจัดอบรมครั้งนี้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนโนนสูงศรีธนีขอพระคุณท่านผู้อำนวยการสภูสนะพงเครื่องกลางผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธนีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนโนนสูงศรีธนีทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการจัดเตรียมการจัดเตรียมเอกสารการจัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเป็นอย่างดียิ่งปัจจุบันได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google App for Education ของคณะครูโรงเรียนโนนสูงศรีธนีขอกราบเรียนเชิญครับผมประชาชนกับท่านรองผู้อำนวยการผมแต้วท่านผู้พันเคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้พันมาจากชื่อจักรพันธ์ที่เป็นผู้พันแล้วตอนนี้ครับท่านคณะครูบุคลากรนำส่งทีท่านเองที่เคารพรักทุกท่านครับวันสองวันนี้นะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมีความจำเป็นสำหรับครูยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุคในศตวรรษที่21เป็นยุคแห่งโลกกว้างสมัยหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของโลกไร้พรมแดนเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะขนาดไหนแต่พอมาถึงช่วงนี้เราจะเห็นว่าไร้พรมแดนจริงๆเพียงเราเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องพกแต่ได้ในแฮนด์ดิสที่เราพบกันไม่จำเป็นต้องพบแฮนด์ดิสที่เป็นก้อนที่จากก้อนขนาดใหญ่ๆมาเป็นก้อนเล็กก็แล้วแต่ที่เราพบกันหนักกระเป๋ากันนะครับตอนนี้เราสามารถเก็บงานไว้อยู่บนไหนก็ไม่รู้แหละในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนที่เราเรียกว่าบนอากาศบนก้อนเมฆประมาณอาจจะเปรียบเทียบระบบคลาวด์ก็มาอยู่แล้วเราก็จะมีห้องของเราเฉพาะในการเก็บข้อมูลนะครับของเราเองนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่หลาย
หลายจิ๊กนะครับหลายจิ๊กประมาณ70-80จิ๊กอาจจะต่อไปอาจจะมากกว่านั้นนะครับมันก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องตัวอยู่บนอากาศอยู่เครื่องนึงกับการใช้งานก็จะเป็นลักษณะของเราอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงมีอินเทอร์เน็ตใช้สำหรับสื่อสารเราทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเช่นกลุ่มสาระจะประชุมกันก็นั่งอยู่ที่บ้านใครบ้านเราแต่เปิดไปในระบบเดียวกันนะครับแล้วก็มองเห็นหน้ากันในขณะที่ทำงานคือตอบโต้กันได้ในงานนะครับไปความไปต่างประเทศท่านก็สามารถทำงานร่วมกันได้ในขณะเดียวกันหมายความว่านักเรียนทุกคนที่มีเขาเรามีรหัสส่วนตัวของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปดูในกลุ่มที่เราตั้งกลุ่มสำหรับแชร์กันได้ครูท่านหนึ่งสอนโดยวิธีนี้ก็แชร์กันได้เข้าไปดูงานกันได้ครูเราก็เหมือนกันนะครับเป็นครูที่ยังไม่ถนัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกต้องผ่านตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมยังจะมีแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งที่สามารถเชื่อมกันได้นะครับก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันโลกกว้างมากสื่อการสอนที่เราจะแชร์กันโดยผ่านระบบนะครับประเทศของเราโดยช่วงนี้ทางกระทรวงศึกษาก็เห็นความสำคัญก็ทำข้อตกลงกับ Google นะครับ Google App ช่วงแรกนี่ Google ให้เราใช้ฟรีเรียกว่าบางท่านก็มาพูดว่าให้ต่อไปก็จะคิดตามหรือเปล่ายังไม่รู้นะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยังไม่รู้แต่ช่วงนี้คือฟรีในความฟรีเนี่ยมันเราไม่ต้องไปซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปพกอันนี้ไม่ต้องไปพบแอนดี้ที่เราไปเสียเครื่องรุ่นนั้นนี่เราไปละขยายกันเต็มเลยต้องพบตรงนั้นนะครับ Google Appก็จะมีระบบในการดูแลและกำจัดเวลาให้เก็บข้อมูลเป็นชั้นของความรักของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ส่วนหนึ่งของตัว Google App นะครับดังนั้นการอบรมในช่วง2วันนี้ทำไมถึงต้องใช้ถึง2วันวันแรกได้มาจะลงไปถึงเป็นสมัครเป็นสมาชิกลองทดสอบเข้าระบบลองแชร์สมาชิกสร้างกลุ่มสมาชิกนะครับอยากจะส่งข้อมูลอะไรถึงกันนะประมาณวันแรกน่าจะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับโดยผ่านตัว Gmail ผ่านตัวแอปพลิเคชันของ Google นะครับในวันที่2เป็นไปได้ก็อยากให้ลงไปถึงทำไซต์ Google เองเป็นเว็บไซต์ตัวเองส่วนตัวเฉพาะนะทำตัวสวยงามเป็นข้อมูลเฉพาะนะครับเราก็จะแชร์ข้อมูลเป็นเว็บไซต์ของกลุ่มสาระของอะไรก็ว่าไปซึ่งก็จะมีระบบปฏิบัติการที่ช่วยเราได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของเรานะครับคุณครูคอมพิวเตอร์ของเราทุกคนที่ช่วยกันนะครับในการเป็นวิทยากรนะครับขอบคุณคุณครูเราบางท่านที่เป็นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นที่เรียกกันแชร์กันช่วยกันนะครับช่วยกันได้ไปด้วยกันพอเติมหน้าเราก็จะใช้ในลักษณะของการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสู่การเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นเรียนรู้ของ Google App ก่อนนะครับขอบคุณทีมงานวิชาการนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมประชุมอบรมก็หวังว่าใน2วันนี้นะครับพวกเราก็จะได้รับความรู้แล้วก็จะได้รับข้อมูลแล้วก็ได้สร้างเขาเรียกว่าเป็นห้องส่วนตัวเฉพาะที่ฝากไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะถามอยู่ที่ไหนไม่รู้นะอยู่บนอากาศว่าประมาณนั้นนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จริงอาจจะอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่รู้นะครับที่แหล่งของการทำของ Google ก็ในชั้นข้อความล่างเขาบอกว่า Google นี่ต้องการมารวมเอาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเราหรือเปล่าแต่แท้จริงก็เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งก็เป็นชั้นความลับเขาไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะเราก็จะมีรหัสเฉพาะส่วนตัวของพวกเรานะครับอันนี้ก็คือเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยวจะเกิดความกังวลฉันจะเอาความลับของเขาไปแขวนไว้ตรงโน้นในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้คนอื่นจะมาเห็นความลับของเราไหมถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
วกแฮกเกอร์เนาะที่เข้าไปขโมยเงินธนาคารอะไรเงี้ยนะดิฉันของความลับทหารอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะเกิดความวุ่นวายพอสมควรแต่จริงๆเขามีระบบในการป้องกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้นะครับก็เล่าสู่คุณครูทุกท่านฟังว่าตัว Google App นั้นมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยถ้าเราใช้เป็นประโยชน์นะครับนะก็โดยใช้มือถือตอนนี้ต่อเน็ตได้ใช้ได้เยอะแยะเลยโดยผ่านแอปพลิเคชันใช้แท็บเล็ตใช้เครื่องที่ไหนก็ได้นะครับในการที่จะเข้าไปทำงานของเราเดินตัวเปล่าไปก็คือเพียงมีเครื่องสำหรับเปิดก็ทำงานได้เลยประมาณนั้นนะครับพิมพ์แผนยังไม่เสร็จฝากไว้ก่อนไปเที่ยวทะเลขึ้นจากทะเลขึ้นมาเปิดดูทั้งตัวประมาณอย่างนี้นะครับไม่ต้องพกไปเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือประโยชน์มหาศาลที่ตรงนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงได้เวลาสมควรก็ขอเปิดการประชุมอบรม Google App for Education สำหรับพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเรามีความสุขกับกิจกรรมอบรมตลอด2 วันนะครับสวัสดีครับ